าเล่นไปดิตื่นเต้นอีกทำนองมันไทยเดิมเลยว่ะมีขยะมากมายอยู่ในเฟซบุ๊กในหน้าที่ถูกเปิดไว้เพื่อการหลอกลวงคุยเคลียร์ค้นหาบางสิ่งที่ข้างในกรวงชื่นชมงมงายแหนห่วงหลงไหลในโลกออนไลน์คุณเป็นใครหน้าตาคุณเป็นอย่างไรต้องการอะไรจากใครปิดบังอะไรเอาไว้จริงใจหรือเปล่าหรือเพียงแค่อยากระบายเห็นต่างก็คือคนร้ายไม่เคยเห็นใครคิดถูกอย่าให้โลกออนไลน์ทำให้ชีวิตของเราเป็นแค่หนังสือเก่าๆวางขายราคาถูกๆไม่มีอะไรมีแต่น้ำลายน้ำมูกน้ำเน่าน้ำกามความทุกข์วางขายอยู่ตามทางเท้าบางทีก็ดูคล้ายดังเข้าใจเหมือนชอบปลอบโยนห่วงใยในชีวิตคนเศร้าแต่เข้าไม่ถึงวิญญาณแห่งการแบ่งเบาแค่คอยคุยเคลียร์ความเคล้าหลับไหลในโลกออนไลน์ก็เพียงลองเกริ่นให้เป็นทำนองเท่านั้นนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายถ้าเราใช้มันเป็นประโยชน์ได้แต่ใช้แล้วไปหลงกับมันจนกลายเป็นไม่ได้กินได้นอนนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเดียวกันคนละโต๊ะก็นั่งแชทก็จะส่งมันก็เดียวนั่นแหละจะคุยก็ไม่คุยแต่บางทีมันก็สิ้นเปลืองผมเคยพูดว่าถ้าเวลาเพื่อนเรามีความทุกข์เนี่ยเรากำลังเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยเราไม่สบายใจมาคุยมาหาเราหน่อยบอกเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวนะติดแป๊บเดียวติดธุระอยู่ยังไม่เสร็จงานแต่ว่านั่งเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยมีนะครับผมเจอแล้วเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเนี่ยไม่สบายใจมากเลยเพื่อนเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้บอกมาคุยอะไรก็มันจะติดกับไอ้การกดอย่างเงี้ยก็ทำให้เพื่อนเสียใจมีขยะมากมายอยู่ในเฟซบุ๊กในหน้าที่ถูกเปิดไว้ให้การหลอกลวงคุยเคลียร์ค้นหาบางสิ่งที่ข้างในกรวงชื่นชมงมงายแหนห่วงหลงไหลในโลกออนไลน์คุณเป็นใครหน้าตาคุณเป็นอย่างไรต้องการอะไรจากใครปิดบังอะไรเอาไว้ต้องการอะไรจากใครจริงใจหรือเปล่าหรือเพียงแค่อยากระบายเห็นต่างก็คือคนร้ายไม่เคยเห็นใครคิดถูกอย่าให้โลกออนไลน์ทำให้ชีวิตของเราเป็นแค่หนังสือเก่าๆวางขายราคาถูกๆไม่มีอะไรมีแต่น้ำลายน้ำมูกน้ำเน่าน้ำกามความทุกข์วางขายอยู่ตามทางเท้าบางทีก็ดูคล้ายดังเข้าใจเหมือนชอบปลอบโยนห่วงใยในชีวิตคนเศร้าแต่เข้าไม่ถึงวิญญาณแห่งการแบ่งเบาแค่คอยคุยเคลียร์ความคล้าวหลับไหลในโลกออนไลน์